คนสิงคโปร์เป็นคนฉลาดในการใช้เงินเพราะนั้นล็อกดาวน์พบกันแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คือคอนโดเขาก็ผู้ชายเนาะไม่มีไดร์ปุ๋งเราก็แบบนิวซื้อไดสันให้อันหนึ่งได้ไหมแบบเนี่ยไม่มีไดร์ปุ๋งได้แต่ว่าไดสันอ่ะนิวรู้ใช่ไหมว่ามันมาจากประเทศสิงคโปร์อู้งั้นนิวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอแบบกลับไปซื้อที่สิงคโปร์หัวเปียกอยู่จ้าหัวเปียกอยู่ตอนนี้อยากได้ตอนนี้แต่บอกว่าเอ้ยแต่มันถูกกว่าเยอะมากเลยนะแต่ตอนนั้นอ่ะประเทศยังไม่เปิดนะจ๊ะก็คือเรื่องกูต้องรออีกเดือนว่ากูจะได้ได้ปลอมผมกว่าเธอซื้อมาผมละแห้งแล้วพอมีน้องเนี่ยมีปัญหากันไหมเรื่องการดูแลมีโควิดเปิดประเทศเขาก็กลับมาขยันทำงานมากขึ้นอาทิตย์นึงก็ต้องไปดูแลไปกินข้าวไปมีติ้งคือเคยคุยกันแบบว่าอ่ะไออาราวให้อยู่แบบไปแบบวีคนึงสองครั้งซึ่งเอาจริงๆแล้วพอมันทำงานจริงๆมันไม่ได้กำหนดไม่ได้ก็เลยตีกันฮีก็เริ่มแบบฮีก็ไปทำงานไงฮีก็แบบทำไมแล้วจะให้ไอทำยังไงเอางี้ไหมงั้นไออยู่บ้านหรืออยู่ไปหาเงินกูใช้เยอะนะหาเท่าไหร่ก็คงไม่พอใช่เออไม่เอาอ่ะปัญหานี้จบปัญหานี้จบคำเดียว